สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับตัว AquaMax 45นะคะตัวนี้เป็นตัวขึ้นเนื้อครีมแล้วก็เพิ่มความหนืดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ความร้อนแล้วก็ไม่ต้องปรับด่างเลยค่ะขึ้นเนื้อครีมสวยเงานะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะหน้าตาของตัว Raw Matte ของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะ Milky White Liquid นะคะที่มีความหนืดประมาณนึงถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้บางคนอาจจะเคยเจอปัญหาที่มันจะเป็นเม็ดตะกอนเล็กๆนะคะอยู่ในเนื้อตัว Raw Matte มาเลยแล้วก็ไม่ละลายนะคะตัว AquaMax 45เนี่ยมั่นใจได้ว่าของเรานะคะไม่มีตัวเม็ดตะกอนเล็กๆที่อยู่ข้างในเนื้อ Raw Matte นะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางผู้ผลิตเขาได้พัฒนาขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัว AquaMax 45นี้นะคะก็ยังให้ความหนืดเพิ่มมากขึ้นโดยการที่เราใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยค่ะตัวนี้ก็ทำให้เราประหยัดต้นทุนไปได้มากทีเดียวค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าตัว AquaMax 45เนี่ยสามารถขึ้นเนื้อครีมได้ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะโชว์ว่าตัว AquaMax 45เนี่ยสามารถขึ้นเนื้อครีมได้ด้วยการกวดมือธรรมดาเลยค่ะเราใช้เปอร์เซ็นต์ของตัว AquaMax 45ที่ประมาณ 2% นะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการกวนมือประมาณนึงค่ะหรือว่าถ้าใครต้องการใช้เปอร์เซ็นต์ของตัว AquaMax 45ที่สูงกว่านี้อยากได้เนื้อครีมข้นกว่านี้นะคะก็สามารถใช้ตัวเครื่องปั่นหัวใบพัดธรรมดาเลยค่ะความเร็วไม่ต้องสูงนะคะก็จะให้เนื้อครีมที่เนียนสวยนะคะตัวเนื้อครีมของตัว AquaMax 45เนี่ยก็จะให้เป็นลักษณะเป็นครีมเจลนะคะมีความบางเบามีความชุ่มชื้นนะคะเนื้อมีความเงาอยู่นิดหน่อยค่ะสวยงามตามนี้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มน้ำมันลงไปในสูตรนะคะตัว AquaMax 45เนี่ยเขาสามารถโหลดออยล์ลงไปได้ถึง 30% ในสูตรครีมเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ตัว D5 ที่ 10% เป็นตัวแทนของออยล์ที่เราเติมลงไปนะคะใน AquaMax 45ครีมที่ 5% ค่ะตัว D5 เนี่ยนะคะก็จะเพิ่มคุณสมบัติทำให้ฟิลลิ่งของครีมเนี่ยดีขึ้นรู้สึกบางเบามากยิ่งขึ้นนะคะลื่นสมูทหรือว่าถ้าใครนะคะต้องการได้เนื้อที่มีลักษณะข้นทึบคล้ายๆกับบัตเตอร์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ออยล์ที่เขามีความหนักมากขึ้นหรือว่าถ้าอยากได้เนื้อขาวเนี่ยอันนี้สามารถเติมพิกเมนต์ให้เป็นสีขาวลงไปได้เลยค่ะนอกจากกลุ่มออยล์แล้วนะคะตัว AquaMax 45เนี่ยยังสามารถใช้กับกลุ่มซิลิโคนอีลาสโตเมอร์เจลได้อีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะใช้สูตร AquaMax 45ครีมนะคะที่ 3% แล้วก็เราเติมตัวซิลิโคน CS1600 นะคะซึ่งเป็นซิลิโคนอีลาสโตเมอร์เจลนะคะลงไปที่ 10% ตัวซิลิโคนอีลาสโตเมอร์นี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้เนื้อครีมของเราเนี่ยมีความซิลกี้ฟีลลิ่งเหมือนใยไหมมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติในการช่วยปกปิดผิวนะคะเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะเนื้อครีมก็จะออกแมตต์เล็กน้อยนะคะต่อมาที่สูตรนี้กันเลยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราโชว์เมื่อตอนต้นคลิปนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเป็นโลชั่นที่ให้ผิวเงาโกลนะคะโดยการที่เราเติมตัว BS60W ลงไปนะคะตัวนี้สามารถเติมลงไปในขั้นตอนสุดท้ายที่เราปั่นเนื้อครีมหรือโลชั่นของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้ง่ายมากค่ะเพราะว่าตัว BS60W ของเราเนี่ยคือเขาสามารถกระจายตัวได้ในน้ำได้เลยนะคะจะเห็นว่าแค่เราหยอดลงไปนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะปั่นสักพักนะคะก็จะให้เนื้อครีมที่มีความเงามีความฉ่ายขึ้นมาค่ะอันนี้ใช้ตัว BS60W ที่ประมาณ 5.6% นะคะก็จะให้ความเงาประมาณนี้ค่ะสามารถนำไป adapt นะคะใช้ในสูตรที่เป็นทั้ง อาจจะเป็น watery liquid eyeshadow ก็ได้หรือว่าทำเป็น primer หรือว่าเป็นพวกโลชั่นทาตัวไว้ออกงานกลางคืนนะคะที่จะใ
ผิวของเราเนี่ยดูโกลว์ดูฉ่ำมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งประโยชน์นะคะของตัว Aqua Max 45ที่คาดว่าอาดีหลายคนต้องชอบนะคะก็คือเวลาที่เราทำครีมแบบ Hot Process หรือว่าครีมต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วความหนืดไม่ได้เท่าที่เราต้องการค่ะมีความเหลวไปตัว Aqua Max 45นะคะเขาก็สามารถใช้เพิ่มความหนืดในขั้นตอนสุดท้ายได้เลยค่ะทำครีมเสร็จแล้วเหลวเกินไปเติม Aqua Max 45ลงไปได้เลยค่ะปั่นสักพักนะคะตัวนี้ก็จะให้ความหนืดที่เพิ่มสูงขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะว่าตัว Aqua Max 45เนี่ยประโยชน์เยอะมากๆค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะ